สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์แคสเกมไฟในแอดเฟรดดี้ซิมิเตอร์อีกเช่นเคยผมในอยู่การอัปเดตใหม่ครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปลองตัวใหม่บ้างวันนี้ผมจะมาลองแมงเกิลผมนะได้ข่าวมีโฉมใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะลองหาเทปดูผมรู้มาจุดหนึ่งน่าจะหาเจโอเคโอเคแต่ตังค์จะพอป่ะเท่าไหร่แมงเกิล50มีเป็นร้อยซื้อมาลองแมงเกิลกันนะผมนะได้ข่าวว่ามันปรับรูปแบบใหม่ความสามารถรู้สึกจะเหมือนเดิมแต่ด้วยความสามารถของแมงเกิลอาจทำให้เราหาเทปได้มากขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวดูว่าผมเนี่ยผมก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะว่านี่ไงเห็นไหมเราเล่นแมงเกิลเราเห็นจมูกเราแล้วก็เห็นมือเราด้านข้างเว้ยคือแบบว้าแลดูดีขึ้นใช่ไหมตอนแรกไม่เห็นอะไรเลยนะอันนี้คือแบบเห็นจมูกแล้วเห็นมืองอแล้วก็เทปครับผมนะผมไปดูที่การหามาคือเราต้องคือเทปมันจะอยู่ช่วงหัวมุมเมื่อกี้เสียงอะไรคือจะยินเสียงเป็นเสียงไฟและเทปจะอยู่ช่วงหัวมุมดังนั้นพยายามหาตรงหัวมุมไว้แล้วก็แมงเกิลกระโดดขึ้นแล้วผมนะกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงได้อย่างเป็นดีสลาใช่ไหมลงง่าได้ยินเสียงลวดสลิงด้วยแล้วก็ขึ้นรัวๆไม่ได้อะต้องรอฟูดาวก่อนอึ๊บได้แล้วโอเครู้สึกว่าเทปแรกอยู่แถวนี้เดี๋ยวเรามาหาเทปกันก่อนผมนะแล้วค่อยไปเริ่มตามล่าศัตรูไม่มีเสียงอะไรโอเคผ่านไปมันน่าอยู่ตรงหัวมุมนะนี่ป่ะไม่มีเสียงอะไรโอเคผ่านไปเราก็จะเดินไปผมนะมันอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้อะคือมันหายากไงผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันก็เป็นแค่เพลงไม่ได้ว่าได้อะไรสวยหรูผมเลยไม่ค่อยอยากจะหาเท่าไหร่เทปพูดกันตามตรงเนี่ยงั้นเราจะไปหาตรงไหนสเตจนี่เราก็ไปไม่ได้แล้วใช่ไหมโอ้โอ้ข้างบนเพิ่งเห็นเลยนั่นไงเทปเห็นแล้วเก็บได้แล้วครับผมนะ what the fuck ดีนะผมเห็นก็แปลว่าผมมาถูกแล้วดิผมเจอแล้วแต่ไม่ได้เสียงอะไรเลยนะได้แบบงงๆก็ผมได้ไม่ได้เสียงอะไรเลยเราได้มาละเทปหนึ่งนะเขารู้สึกว่าจะมี5เทปอะไม่แน่ใจแล้วก็เพดานบางจุดมันจะสูงกว่าจุดอื่นใช้แมงเกิลขึ้นไปได้มั้งโอเคเราเจอเทปแล้วเราไปหลอกกันตีสองครึ่งแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้หลอกคนอ้าวดูกล้องอยู่อีกนี่ไงขึ้นไปผ่านกล้องได้ใช่ไหมใช่ไหมความสามารถพิเศษของการปีนเพดานก็คือการทะลุกล้องได้ทุกมือหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวจำไม่ได้แล้วแบงเกิลทำไมได้โอ้โอเข้าไม่ได้ติดเหรอเอ้ากูเดินติดโต๊ะก็ได้แต่กูใหญ่อยู่ข้างบนแล้วก็แดมิดโอเคลงมาแล้วก็มีห้องนี้เข้าได้ไหมไม่ได้เนาะตรงไหนที่เราต้องไปหลอกชั่วไปโปรติวจะมีล็อกเป้าให้เรารู้ว่าจะไปทางไหนรอบนี้มึงไปล็อกออนู่นใช่ไหมเห็นแล้วห้องนี้มีอะไรป่ะเข้าไม่ได้โอเคเข้าได้แล้วแอบมีอะไรป่ะเนี่ยตรงมุมห้องมีอะไรไหมแต่มืดมากมองไม่ค่อยเห็นเลยสำรวจให้ดีผมนะไม่ได้ยินเสียงอะไรจริงๆนะไอตอนที่ผมได้มาตอนแรกก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรมุมนี้ป่ะไม่ได้ยินเสียงบอนนี่อยู่ใกล้เองป่ะโอ้อีกแล้วดูทำไมเนี่ยแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาเข้าไม่ได้เหรออ้าวชิบหายแล้วติดอะไรเนี่ยอ๋อมันติดได้แค่นี้โอเคผมก็ว่าอยู่เดินเข้าไม่ได้งั้นก็ไปสิ้นสุดก็เดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้อะไรผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเหมือนเป็นที่ลับหรือเปล่าโอเคไปดีกว่าตัวเริ่มจะงงแล้วลงหน่อยไม่มีเพดานลับใช่ไหมงั้นเราไปหลอกกันเลยผมนะดูว่าจะหลอกยังไงแล้วก็โมเดลตัวอ้าวกูปีนแม่มภาพยังคงมืดเหมือนเดิมผมเนี่ยมืดมืดและตัวละครเขาเปลี่ยนจากเอนโดสเกลตันเป็นมนุษย์จริงแล้วนะเป็นยามจริงแล้วหลายท่านก็บอกพี่มันหุ่นไม่เห็นเป็นเอนโดสเกลตันอ้าวแต่คนเขาเปลี่ยนเป็นคนแล้วท่านโอเคโอ้เออร์เลอร์โดนไล่เวรกรรมไม่ทันแน่แล้วแม่งรับมือตัวได้ฟาดวิ่งทันไหมไม่น่าทันนะตีห้ากว่าแล้วอะโอเคไม่เป็นไรเราได้ไอ้นั่นมาเทปนะนั่นคือการเล่นแมงเกิลผมนะอยากจะหลอกให้ได้สักตาหนึ่ง
ผมอยากจะรู้ว่าภาค2มาเล่นง่ายขึ้นไหมเดี๋ยวขอแมงเกิลอีกตาเอ้ยหรือว่าจะทันป่ะอาจจะทันก็ได้เนี่ยทำเล่นไปอึ๊บเข้ามาแล้วไม่ทันโอเคมันง่ายขึ้นหรือเปล่ารู้สึกรอบนี้จะไม่บั๊กขึ้นนะคือมันเห็นปุ๊บมันก็ไปเลยงั้นเราต้องหลบมันนะแล้วก็ได้มาใช้ไหมเพลงทีม I Have This Earth โดย Living Tombstone ไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ถ้าเพลงของ Living Tombstone เปิดไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ไม่เป็นไร ปล่อยไปโอเคได้เพลงหนึ่งนะขอแมงเกิลอีกรอบผมจะลองดูว่ามันจะยากไหมรอบนี้จะโฟกัสกับการหลอกเมื่อกี้โฟกัสกับการหาเทปผมรู้อีกอันนึงแต่ว่าเป็นอันของฟ็อกซี่เดี๋ยวเราค่อยเล่นกันแต่ผมจะหลอกให้ได้ก่อนห้องนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคไปเลยแม้แต่ตอนนี้ก็เห็นประโยชน์ของการโอ้ได้เหรียญด้วยของการขึ้นเพดานก็เข้าใจแล้วมันทะลุห้องได้แต่ว่าแค่นั้นเองอะรอบนี้รีบมาอย่างไวผมเนี่ยปีนไปไม่ได้ติดอะไรติดขอบต้องลงก่อนโอเคลงนี้แล้วค่อยขึ้นเดี๋ยวมันจะปิดขึ้นได้แล้วไหนรอบนี้รู้สึกว่ามันจะเห็นถึงข้างหน้าเลยบางรอบนี้ระยะของสายตามองไม่เห็นเลยหยุดรอตรงนี้โอ้โหแม่งฮึบลงมาเฮ้ยมันจะเห็นแล้วเข้าไปไม่ได้ที่มันมองเรามันนั่นก่อนโอเคฮึบออกไปทางซ้ายได้แล้วโอเคถ้าถึงปุ๊บก็ได้เลยผมนะวู้ตกใจฮะต้องอย่างนี้ดีวะ รอบที่แล้วมันไม่รู้อะไรมีเสียงแมงเกิลด้วยนี่คือเสียงแมงเกิลแต่น่ารักเหมือนกันเนี่ย รอบที่แล้วนี่คือมันต้องมานั่งรีลาใช่ไหมจะหลอกไม่หลอกรอบนี้เข้าถึงตัวปุ๊บได้เลยโอเคอย่างนั้นแหละดีแล้วต่อไปมาลองฟ็อกซี่ครับผมนะเหมือนเดิมป่ะฟ็อกซี่ระเบิดตัวตายมันสุดแล้วจากรอบที่แล้วกด Z เพื่อ Overclock Cell Death Truck ครับเดี๋ยวเราหาเทปเจอแล้ว Cell Death Truck เลยป่ะลองฟ็อกซี่กันบ้างผมนะถ้าระเบิดตัวตายเหมือนเดิมป่ะฉากจำแนกเหมือนเดิมไหมมาลองดูกันก่อนอื่นรู้สึกว่ามันจะอยู่โอ้นี่ไงเนี่ยทุกตัวปรับเห็นแขนเห็นจมูกดีมากเลยนะเหมือนตอนแรกทุกตัวมันจะมีอยู่ในผ้าม่านอยู่ในนี้ป่ะในผ้าม่านฟ็อกซี่มีไหมอยู่ตรงมุมไม่มีเสียงอะไรนะไม่มีเสียงจริงอ่ะมุมนี้อ่ะนี่ไงเจ๋ละเอ้ยได้อย่างไวจบเลยผมงั้นก็ไปเลยไหมไม่แน่ใจว่าที่อื่นจะมีอยู่หรือเปล่าเขาบอกได้ยินเสียงตู้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะเท่าที่เล่นไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ก็ได้แค่สองอันบอกว่าได้ยินเสียงไฟแต่ผมแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีเสียงอะไรจริงอ่ะพยายามฟังแล้วอะไรก็แล้วไม่ได้ยินเสียงอ่ะเสียงมันเกี่ยวจริงๆหรอวะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะลองดูในนี้จะมีอะไรอีกไหมพอฟ็อกซี่ระเบิดตู้มเดียวก็ตายแล้วมุมนี้มีไหมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยบนเพดานไม่มีเนาะตอนแรกมันมีบนเพดานมุมนี้อ่ะไม่ได้ยินอ่ะ What the fuckลองเข้าห้องนี้ก่อนนี่เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเลยเอ้าเทปมางั้นไม่เกี่ยวกับเสียงนะผมไม่ได้ยินเสียงอะไรจริงอ่ะเก็บได้แล้วงั้นก็แปดถึงเวลาแล้วผมเนี่ยเวลาแอคทีฟรอมันเขียวอีกทีผมจะระเบิดตัวตายวิ่งเข้าไปเลยอย่างไวโดนแน่นอนอยู่ตรงนี้โอ้ตู้ฟาย่าเรียบร้อยยังใช้ได้การระเบิดตัวตายผมนะ
Yeah, Foxy ยังคงโกงเหมือนเดิมผมว่า Foxy มันก็ยังคงโกงเหมือนเดิมไม่แน่ใจจะหาที่ไหนแต่ผมได้มาแล้ว2อันเนาะ Music Music อ้าวเจ๊งกดเข้าไม่ได้วัดกี่เพลงเขาบอกปะ Music สามารถเปลี่ยนได้ไม่กล้ากดเปลี่ยนเนี่ยนี่ไงได้ Byte โดย Living Tombstone อีกแล้วเหรอวะได้เพลงใหม่มาคืนนี้โหนะใบออ87ผมเปิดไม่ได้พอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะงั้น Foxy อีกรอบแล้วกันหรือใครที่รู้ว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนต่อก็บอกผมในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะมาหาต่อพาร์ทนี้เขาไว้เท่านี้ก่อนผมนะหาได้2อันแล้วรอบนี้ผมจะระเบิดตัวตายต่อ ผมว่ามันน่าจะมีซ่อนอยู่แหละแต่ผมไม่แค่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนห้องนี้บอกว่าห้องนี้มีความเป็นไปได้สูงมันไม่ยินเสียงอะไรเลยเขาบอกว่าต้องได้ยินเสียงที่ผ่านมาตูไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเลยนะจริงๆแต่เหมือนว่าถ้าเกิดเรายืนถูกจุดมันจะโผล่มาเองตอนที่เรากลับมาอีกทีเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรายืนตรงไหนนานๆแล้วถูกจุดมันจะโผล่มาแล้วก็เก็บได้โอเคระเบิดตัวตายพร้อมเล่นเลยก็แล้วกันมันไส้แดงอยู่รอเคี้ยวเคี้ยวผมว่าฟ็อกซี่ยัง OP สุดจะดีนะ Yeah Foxy Yeah โอเคงั้นก็ขอตัดพาร์ทนี้ไว้ก่อนแล้วกันครับผมนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาหาต่อแล้วกันใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างผลงานผมใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็กดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอไปก่อน Goodbye And Good Night เฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bangamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ